ความสุขเกิดขึ้นเราจึงคิดตอนข้อนี้แหละข้อที่สำคัญที่เลือกคิดนี่แหละเป็นจุดใหญ่ใจความในการปฏิบัติของผู้ใฝ่ใจในธรรมในการปฏิบัติถ้าบุคคลใดฝึกหัดตนรู้จักคิดสิ่งที่ไม่ควรคิดไม่คิดสิ่งที่ควรคิดจึงคิดบุคคลนั้นเป็นคนฉลาดแล้วฉลาดในการปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนในธรรมะแล้วก็จะมีแต่ความสุขเกิดขึ้นคนอื่นไปหาก็บุคคลนั้นเขาก็ให้แต่ความสุขกับพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเมื่อคนมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาหาตนตนต้องไม่มีด้านวัตถุให้ต้องพูดจาปราศัยให้ความสุขแก่เขาได้กลับไปตรงนี้แหละเราอยู่ในสังคมจึงควรที่จะหันหน้าเข้ากันแล้วก็ทำอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดีคิดอะไรก็ดีตรวจตาดูให้ถี่ถ้วนแล้วจึงพากันทำอะไรลงไปพูดอะไรลงไปเพราะออกมาจากความคิดเหตุฉะนั้นถ้าหากบุคคลใดมีความตั้งใจฝึกฝนอบรมสติของตนสัมปชัญญะรู้ตัวตรวจตาดูจิตของตนด้วยความคิดอย่างนี้แล้วก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ในชีวิตของตนทำให้มีความผาสุกสรุปแล้วก็เรียกว่าคนพัฒนาตนเองให้ทันสมัยให้อยู่ด้วยความผาสุกจิตใจแม้ร่างกายนี้มันจะมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างหรือมันอ้วนผอมก็แล้วแต่ทุกข์ยากลำบากบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่แต่ใจมันมีความสุขเพราะใจเขามันทันสมัยเขาคิดไปในทางที่ให้มีความสุขเราก็จะอยู่มีความสุขเหตุฉะนั้นการที่บรรยายทำเรื่องนรก5หลุมในศีล5นั้นจนมาถึงสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พุทธบริษัททั้งหลายท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังนี้ควรกำหนดจดจำในข้อธรรมทั้งเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดตอนไหนที่เราจะหยิบยกจดจำเอาไปประพฤติปฏิบัติจะได้รับผลรับประโยชน์แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไปสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงเก็บเอาไว้ในใจของตนประพฤติปฏิบัติตนผลก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิวาราติการนั่งแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายทำไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ผูกพันกันจริงๆแล้วมันจึงสามารถที่จะไม่แยกเขาได้แยกเขาออกจากกันไม่ได้เพราะมันเป็นตนเองก็ยังไม่เคยมีลูกก็มีเป็นสาวอยู่เป็นหนุ่มอยู่อยากไปอุ้มมันฮะอยากไปอุ้มไปดมมันเอาไปมาก็ควักสตางค์ให้มันให้ไปซื้ออาหารการกินบางทีเป็นลูกคนรวยกว่าตนเองนะตนเองยังจะให้สตางค์มันอยู่แต่บางคนก็ลูกคนจนมันฮะตนเองก็ต้องให้สตางค์มันอยู่จริงๆแล้วก็เป็นลูกของตนเองนะแต่ชาติอดีตที่ผ่านมานะลูกของตนนั่นแหละเห็นบางคนไม่มีลูกยังแปลมาเลี้ยงกันอยู่ทุกวันเอามาเลี้ยงเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงคนมันจะมามันเป็นลูกนะแต่มันไปเกิดมันไม่ทำความดีไม่ทำบุญตามพ่อแม่แนะนำสั่งสอนมันก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกคนจนคนไหนมันทำความดีเก่งกว่าพ่อกว่าแม่เขาเลยไปเกิดลูกเป็นลูกคนรวยเหมือนมันนี่พ่อแม่ก็เลยยังรักอยู่ที่จิตใจแต่เขาไปเกิดในตระกูลสูงกว่าโยมต้องเข้าใจเรื่องนี้ที่เห็นเด็กอยู่ทุกวันนี่แหละเห็นคนเหมือนกันจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ตามก็มันเคยเป็นลูกกันบางคนอาจจะเป็นหลานเดี๋ยวนี้ญาติโยมที่มาเกิดกันอยู่ทุกวันนี้นะบางทีมาเกิดกับลูกกับหลานอยู่ทุกวันนี้นะเป็นคุณตาคุณยายมันมาเกิดกับลูกของกับหลานเจ้าของจะเรียกว่าวัฏจักรวัฏวนมันวนไปวนมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคุณตาคุณยายมาเกิดดื้อหน่อยแซ่เขาก็เคี่ยนหลังเลยนะแท้ที่จริงเด็กเกิดขึ้นมาทุกวันนี่โอ้มันฉลาดนะลูกคนนี้ฉลาดนะท่านอาจารย์ผู้หญิงผู้ชายสวดมนต์ก็เก่งตัวน้อยๆนี่อนุบาลไม่
เอาเป็นคุณยายมาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์มาหลายชาติแล้วเขาเข้าวัดจำศีลมาเนี่ยเขาก็เก่งกว่าพ่อกว่าแม่สิเป็นแต่เขามาเกิดจิตเขายังไปติดอยู่นิดเดียวไปติดลูกติดหลานติดลูกก็ไปเกิดกับลูกติดหลานก็เกิดกับหลานเอ้าใครจะติดใครก็แล้วแต่มันครับทางไหนก็เกิดตามนั่นแหละอย่าไปติดหมาท่านนะมันจะเกิดเป็นลูกหมาระวังให้ดีแต่ตรงนั้นนะเป็นโคเกิดเป็นลูกโคเลยไปติดโคติดกระบือก็เป็นลูกกระบือติดแมวเป็นลูกแมวติดไก่เป็นลูกไก่แล้วนะไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงจริงนะติดคนก็ยังคอยชั่วจะได้เกิดเป็นลูกคนเนี่ยโอ้ไปติดสัตว์อันนี้นะฉันมาเห็นนะคนไทยก็ดีคนฝรั่งก็ดีอุ้มหมาเนี่ยมันดมจริงจริงดมกันโอ้โหจริงจริงรักจริงจริงโอ้ยถ้าไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันมาเกิดนะถ้าคงเป็นลูกเขานั่นแหละบางทีอาจจะเป็นเพื่อนรักกันในชาติอดีตคนหนึ่งมันไปตกต่ำเสียมันทำชั่วเหมือนเราไปวัดด้วยกันเนี่ยคนไปดีมีคนไปไม่ดีก็มีนั่นแหละเป็นเพื่อนกันบางคนไปมันก็จะไปโจมตีพระเหมือนกันบางคนไปก็จะไปจำศีลจริงจริงเป็นงี้คนหนึ่งก็จะไปทางหนึ่งคนหนึ่งจะไปทางหนึ่งเวลาตายมันนี่ตรงนี้แหละเวลามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็เข้ามาหากันอีกแหละมันก็มาเกี่ยวพันกันเขาเลี้ยงดีกว่าคนมันน่าเลี้ยงหมาบางคนนั้นแต่มาไปเจออยู่ในกรุงเทพไปกินมากกว่าคนอีกซะด้วยดีไม่ดีจะเลี้ยงเก่งกว่าลูกเจ้าของบางคนมันรักเก่งจริงๆนะนี่มันคนไทยก็มีอยู่น้อยหรอกนะแต่เมืองฝรั่งมันเยอะโอ้มันรักหมาจริงๆกันนอนด้วยเลยนอนด้วยกันนะหมากับคนบางคนสามตัวนอนอยู่ที่เตียงด้วยกันเลยเนี่ยใช่นอนละโยมคนนั้นเป็นลูกหมาเนี่ยนอนติดอยู่แล้วอย่ารักมันเกินไปถึงขนาดนั้นนะโยมถ้าใครรักๆอยู่ขอเบาๆหน่อยแต่วันนี้แหละไปวันครับเอาเบาๆหน่อยให้กินธรรมดามีปัญหาอะไรนี่เดี๋ยวมันชัดเจนแล้วล่ะแค่นี้พ่อนี่พิจารณากายในกายนั่นคือในข้อที่หนึ่งนั้นเพราะเป็นหลักผู้ที่ทำสมาธิได้จิตใจสงบเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงแล้วก็จบสมถกรรมฐานวันนี้การพิจารณากายในกายในสติปัฏฐาน4นี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานลำเลียงด้วยปัญญาโดยตรงการที่จะยกกายขึ้นเรามาพิจารณาเพื่อให้เป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาจะพิจารณาถึงรูปร่างกายของเรานี่มีธาตุทั้ง4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่รูปร่างกายอันนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาแต่เล็กก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่อันพิจารณาดูก็เป็นลักษณะแสดงให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปถ้ามีสติกำหนดดูคนใหม่ๆที่คนไม่ได้ศึกษาครับพิจารณาดูตั้งแต่เด็กแล้วมาถึงหนุ่มถึงท่ามกลางคนแล้วคนเฒ่าคนแก่เอาไปเลี่ยงเปรียบเทียบกันพิจารณายิ่งเห็นความไม่เที่ยงของรูปการจะพิจารณาเพื่อจะให้เข้าใจในรูปนี้เขาอยู่เป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาแล้วเขาเปรียบปวนไปอย่างไรถ้าจนถึงเท่าถึงแก่ถึงที่สุดของรูปเป็นพิจารณาในกายรูปกายนี้วันนี้พิจารณาถึงธาตุมันลึกเข้าไปอย่างนี้พิจารณาถึงธาตุสี่ก็คือถ้าเอาย่อๆกับพิจารณาในแค่นั้นถ้าหากพิจารณาเป็นกายภายในเพื่อสำนึกภายในจิตจิตมันคิดขึ้นมากายมันเป็นรูปดังนั้นในภายในจิตเฉยๆสร้างเป็นพบขึ้นมาภายในจิตแล้วมันเคลื่อนไหวว่าเป็นรูปแบบนั้นอีกนั่นก็ความไม่เที่ยงแสดง
แล้วมันก็ดับไปมันก็หายไปเป็นอนัตตาเหมือนกันไอ้ฉะนั้นรูปร่างกายนี้ท่านจึงเมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเขาแล้วต้องพิจารณาถึงความทุกข์ของรูปร่างกายแล้วก็พิจารณาถึงมันปฏิเสธที่เราควบคุมดูแลไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครให้พิจารณานะคือเราคุมมันไม่ได้มันเมื่อเราอยากเล็กๆอยู่มันก็ไม่เล็กเราใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่อยู่ไปเรื่อยๆมาถึง30 40ปีอยากอยู่แค่นั้นมันก็ไม่อยู่อีกมันก็เท่าไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆไปถึง50 60ปีอยากอยู่แค่นั้นก็ไม่อยู่ไป70 80หัวขาวหัวงอกฟันหลุดฟันหลอนแก้มตอบเข้าไปนั่งเหี่ยวนั่งแห้งเข้าไปลักษณะที่เขาไม่ฟังคำสั่งสอนของเรานี่ท่านจึงเรียกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของใครการพิจารณาถึงกายเพื่อจะละสักกายทิฏฐินี่ก็จะอยากเป็นพระโสดาบันบุคคลมันสักกายทิฏฐิต้องรู้รูปร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนเข้าใจจริงมันถ้าเข้าใจโอ้พิจารณาบางครั้งคราวเข้าใจเดี๋ยวก็มาหลงอีกเขาเรียกโลกียปัญญามันไม่ใช่โลกุตระถ้าโลกุตระรู้จริงแล้วเราไม่ลืมรู้อยู่อย่างเดิมอันนั้นจึงจะเป็นโลกุตระจึงจะได้เป็นพระโสดาบันบุคคลก็ยังอีก2ข้อพระโสดาบันบุคคลมันละได้ข้อต้นนี่พิจารณากายในกายจะให้รู้กายของตนเองนั่นแหละถ้าไม่รู้กายของตนเองก็ต้องไปดูเปรียบเทียบเอาคนอื่นเอามาประเทียบท่านเรียกว่าสติความระลึกสัมปชัญญะรู้รู้ตัวถ้ามันเป็นอย่างนี้สองตัวนี้จะชี้แจงเพื่อจะมาสอนจิตของเราอีกทีหนึ่งเราเรียกสติปัญญาสอนจิตให้ยอมรับว่าเกิดขึ้นมานี่ไม่เที่ยงจริงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์จริงเกิดขึ้นมาแล้วบอกไม่ฟังจริงก็ไม่มันฝืนธรรมชาติที่เราก็จะทุกข์อย่างนี้นินอยากให้รู้ธรรมชาติของจริงว่ามันไม่ฟังจริงๆมันมีใครบ้างนั่งอยู่นี่เนาะมันฟังคำสั่งสอนของเรารูปตนเองนี่แหละไม่ใช่รูปคนอื่นมีบ้างไหมอาตมาว่าไม่มีไม่มีไม่ฟังคำสั่งสอนของเราเนาะยังเป็นอย่างนี้ตัวนี่แหละตัวปฏิเสธตอนที่คนทำความชั่วอย่างที่เราเล่ามาเล่าให้ฟังมาเทศน์ให้ฟังมาเรื่องนรกตอนนั้นแหละจิตเนี่ยจิตของเขามันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเขาจึงพากายนี่ทำได้พาปากพูดได้ตอนนั้นมันควบคุมแต่มันควบคุมได้ไปทำอย่างนั้นไปพูดอย่างนั้นเพราะจิตมันคิดไปอย่างนั้นแต่บัดนี้มันคุมไม่ได้ที่มันเท่ามันแก่มันคุมไม่ได้ตรงนี้มันจิตต้องให้จิตของเรายอมรับสภาวะความเป็นจริงเรียกพิจารณากายในกายให้เห็นแต่ลักษณ์ให้สติปัฏฐานถ้าใครรู้แล้วเราจะได้สบายใจว่าเอ้าเมื่อมันเท่าขึ้นมาก็ไม่ต้องไปวุ่นวายมันอะไรละมันเท่าแล้วเนี่ยงอหงอกมากอะอยากย่อมก็ย่อมไม่ย่อมก็ช่างหัวมันธรรมชาติเลยเนี่ยมันบอกให้ฟังเลยฟันของฉันฟันของผมก็รุดออกไปหาฟันปลอมมาใส่ท่านเนี่ยนี่คนที่รู้นะคนที่รู้จะเป็นยังไงจะไม่วุ่นวายแต่คนไม่รู้สิบัดนี้มันวุ่นวายนี่มันเป็นอย่างนี้มันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างถือมาพิจารณาตรงนี้มันพิจารณาตัวภายในมันตัวของภายนอกนะมันเป็นเรื่องเล็กแล้วเนี่ยถ้ามันพิจารณารู้ทั้งภายในแล้วรู้ตัวตนเองแล้วของทั้งนอกเป็นเรื่องเล็กหมดเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเครื่องนุ่งเครื่องห่มบ้านช่องอะไรทุกอย่างเงินทองมุ่นเป็นเรื่องเล็กเลยถ้ามารู้ตนเองอย่างนี้รู้ตัวของตนเองของนั้นเป็นเรื่องเล็กทิ้งได้ทั้งนั้นเพราะมันรู้ร่างกายของตนแต่ก็บัดนี้เมื่อจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้เพราะมันมีร่างกายมีร่างกายอยู่ต้องหาเงินหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มหาบ้านอยู่หารถนั่งแต่ผู้มีปัญญาท่านเห็นทุกข์เป็นเงินเอาไปใช้มันนี่พิจารณากายในกายเมื่อรู้แล้วก็รู้จักรักษาเนี่ยพิจารณาในเวทนาบัดนี้มีใครคุมได้บ้างก็อยากคุมบัดนี้บางทีมันคิดทุกข์ทุกขเวทนาแล้วบัดนี้
เดี๋ยวมันก็คิดไม่เฉยๆอยู่บางทีเดี๋ยวก็มันคิดสุขมาอีกแหละแม่เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงแน่หลักมันไม่เที่ยงอย่างมันสุขอยู่เนี่ยมันคิดทุกข์อีกแหละอยู่งี้มันนี่วกเข้ามาถึงรูปร่างกายของเราเวทนาทางกายมันเวลาเจ็บป่วยเนี่ยโอ้ยทุกข์ว่ามันจะไม่หายสักทีเดี๋ยวมันก็เบาลงเบาลงมันไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดมันเป็นทุกข์หลายทีนึงอันนี้เวลาหายไปแล้วถามด้วยเก็บขาเคยเก็บมาเก็บท้องมันไม่รู้ไปใส่ตัวมันไม่เห็นเลยเขาเรียกมันเป็นไตรลักษณ์มันนะเนี่ยอยากให้รู้อย่างนั้นเพื่อจะได้สบายใจเวลามันป่วยมามันไข้มาเลยเฮ้ยมันไม่เที่ยงดอกพ่อมันนี่เดี๋ยวมันหายได้เราไปยึดมันเกินไปเป็นทุกข์กินยาไปนี่แหละหาหมอนี่แหละมันเป็นอย่างนี้อยากให้รู้อย่างนั้นถ้าพิจารณาเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกเป็นเวทนาเวทนาที่เราไม่รู้จริงท่านจึงเรียกว่าเป็นเวทนาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์คือความยึดมันเราคิดสุขขึ้นมาเราอยากให้สุขอย่างนั้นเราไม่ให้มันทุกข์สักทีพอมาโดนอารมณ์เข้าเดี๋ยวไปคิดทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่มันเห็นยังไงเห็นชัดเห็นชัดเจนไม่เที่ยงพอเรายึดไว้นั่นนะเราเป็นทุกข์แล้วทุกอย่างนะพอไปยึดมั่นถือมั่นเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเมื่อมันทุกข์อยู่จริงๆมันจะทุกข์อยู่งั้นก็ไม่ทุกข์เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่งั้นแหละไอ้ฉะนั้นเวทนาก็ให้รู้จักว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนตั้งอยู่อย่างไรดับได้ด้วยวิธีไหนท่านอยากให้รู้เวทนาแท้ที่จริงเวทนามันอยู่ภายในจิตนะอยู่ที่จิตใจพี่นะจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือมันเจ็บหวยเจ็บขามันอยู่ที่ขานะอาตมาคิดว่านะพูดง่ายๆเวลาขามันปวดไม่เคยเห็นขามันบ่นสักทีอาตมาไม่เคยเห็นขามันบ่นพุ่มๆอยู่เก็บนะเก็บนะมันไม่บอกใจผลมันเก็บมันนะใจมันบ่นพุ่มขากูเก็บแต่จริงขาไม่พูดอะไรเนี่ยร่างกายของเราทุกส่วนนี่เขาไม่พูดอะไรเลยมันใจมันพูดมันสั่งให้ปากส่งเสียงออกมามันไปอยู่ที่โน่นทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ที่โน่นจึงได้พิจารณามันวันนี้มาพิจารณาถึงจิตมันภายในจิตก็มันมาพูดมาเมื่อกี้นี่นะให้ฟังเราไม่มีอะไรที่จะทำจะพูดแหละแต่เรานั่งอยู่เฉยๆนี่จิตมันจะคิดขึ้นมาเองเพราะมันมีกิเลสเราเรียกว่าสังขารมันสังขารและจิตพอมันปรุงขึ้นมานี่มันปรุงปุญญาภิสังขารปรุงอยากไปทำบุญทำกุศลรักษาศีลภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมอยากไปปฏิบัติตนเองให้ดีนี่ก็ปรุงบุญขึ้นมาแล้วบัดนี้นี่จิตมันปรุงขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็ปรุงบาปแล้วบัดนี้ปรุงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเขาใครมาพูดให้ก็ไม่ได้ใครจะฆ่าก็ไม่ได้ร้อนก็ด่าร้อนหนาวก็ด่าหนาวมันดีที่ไหนนะมันทั้งปรุงมันของเองมันมาสัมผัสตั้งกับปรุงแต่งขึ้นมาบางทีมันก็เฉยเฉยอันนี้ว่าปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอันนี้ยศาพิสังขารมันปรุงขึ้นภายในจิตวันนี้ท่านอยากให้รู้กำหนดว่าเมื่อมันเกิดขึ้นภายในจิตของเราเกิดขึ้นมาด้วยวิธีไหนแต่มันที่เกิดมันเยอะนะมันมาพันไม่ต้องพันนาแล้วมันจะยาวขึ้นไปที่เกิดมามันจะเกิดทำให้มีความสุขมันก็มีเยอะแล้วมันมาตั้งอยู่จิตก็เสวยความสุขแล้วมันดับไปแบบนี้มันก็จะไปหาทุกข์หรือเปล่าตอนมันจะไปหาทุกข์มันต้องเฉยๆก่อนไปหาไม่ทุกข์ไม่สุขก่อนที่จิตมันรับเราควรที่จะรู้อารมณ์ที่มันปรุงขึ้นมานะอันนี้มันเป็นปรุงบุญวันนี้เหมือนปรุงบาปปรุงวันนี้ขึ้นมามันเกิดขึ้นมาภายในจิตคิดขึ้นมาแล้วมันเริ่มต้นขึ้นอย่างนี้แล้วมาตั้งอยู่เสวยถึงความทุกข์อย่างนี้เวลาดับไปก็ระวางมันแบบนี้หรือมันดับเองมันทุกข์เต็มที่แล้วมันวางของมันเองแล้วก็ต้องดูมันดูจิตเนี่ยพิจารณาจิตในจิตตรงนั้นแหละท่านนายพิจารณาจิตในจิตเราจะละกิเลสตรงนี้เองมันนะราคะกับโทสะตัวจริงๆมันนะคือมันชอบใจนี่ว่าสุขนี่เป็นราคะไม่ชอบคือเป็นโทสะเป็นกิเลส
ไอ้ตรงนี้มันอยู่เฉยๆอยู่ยังไม่ชอบยังไม่รักไม่ชังก็อยู่เฉยๆแต่มันอยู่ไม่ตั้งไม่ได้อย่างเต็มที่เพราะมันไม่รู้จริง2อย่างนี้มันก็เข้าเกาะทั้ง2อย่างเกาะอันนึงแล้วก็อันนึงดับอันนึงก็เกิดเราก็เลยมาเข้าใจว่าจิตของเรามันเป็นอย่างนี้เราอยู่คนเดียวอยู่ในห้องหรืออยู่ที่ไหนเรามาดูจิตใจของตนเองอยู่พิจารณาจิตในจิตเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเราว่าของอย่างนี้มันเกิดอยู่กับจิตเราก็จะได้รู้จักเวลาสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตของตนควรที่จะยึดมั่นถือมั่นไหมจิตจะรู้ได้ก็อาศัยสติปัญญามันสอนจิตอีกทีหนึ่งให้จิตนี่ยอมรับสารภาพว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์เธอชอบอะไรแค่หลอกลวงเหมือนกับพ่อกับแม่พาลูกไปหาคนนะเซ็นเท่าไดมารูคนนั้นเรียกเอาของมันนะมันชอบอะไรชอบนี่ก็ให้ของนิ่มไปก่อนบัดนี้เกิดมันทุกข์ใจมันทำแตกมันร้องไห้อันนี้เธอไม่ชอบมันแตกก็เราบอกมันก็เลยบอกโทษทั้งของสองอย่างก็เธอรักมันก่อนที่มันแตกแล้วเธอก็ทุกข์เธอสอนพอเด็กมันยอมรับมันเข้าใจเรื่องอย่างนี้มันก็เลยเข้าใจในธรรมะครับมันจนตัวของธรรมะทั้งดีและไม่ทั้งดีทั้งบุญและทั้งบาปเป็นธรรมะสังขารภายนอกสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองทั้งหลายเป็นตึกรามบ้านช่องห้วยน้องคลองเมืองรถเรือเครื่องใช้สอยวัตถุต่างๆที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้นี่ทุกอย่างเขาเรียกว่าสังขารเป็นธรรมะมันนี่สังขารภายในวกก็มาหาสังขารที่มีวิญญาณครองเหมือนพวกเรานี่เป็นมนุษย์แต่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันนี่สังขารภายในภายนอกวันนี้มาดูที่จิตของเราวันนี้สังขารทั้งสองอย่างนี่จิตของเราจะติดไหมพิจารณาธรรมด้วยวันนี้พิจารณาธรรมในธรรมว่าสิ่งภายนอกนี่เราจะติดมันไหมเราจะยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราไหมแนวว่าก็หมาตัวเราพี่เราจะยึดมั่นเป็นของเราไหมถ้ามันยึดอยู่ต้องแก้ไขกันอยู่อย่างนั้นเรียกธรรมะวันนี้ธรรมะจริงๆก็คือเรานั่งอยู่นี่แหละตัวเรานี่เองมันตัวก้อนของธรรมะแท้ๆเนี่ยตัวนี้แหละแบกคัมภีร์พระไตรปิฎกมาทุกคนมานั่งอยู่นี่นะแต่ไม่อ่านสักทีมีแต่แบกรอบโลกอยู่มันไม่อ่านมึงเลยไม่รู้ธรรมะนี่คนจะโกรธคนจะรักจะชังจะโกรธจะเกลียดมันอยู่ตัวนี้ไอ้อยู่ตัวนี้ก็มาเรียนตัวนี้สิเขาเรียนธรรมะพิจารณาธรรมในธรรมเราไปดูในจิตของเรานั่นจิตของเรานั้นมันยึดมั่นหรือไม่ยึดแล้วเราไปดูที่จิตเป็นตัวนั้นแหละปัญญาเป็นญาพิจารณาธรรมในธรรมอยากรู้ธรรมะสองอย่างนี้ถ้ารู้แล้วเราก็จะรู้โลกรู้โลกก็จะข้ามโลกได้ถ้าไม่เข้าใจนี่ก็คือรูปร่างกายนี้มันเป็นธรรมะเราจะเอาทำความดีก็ต้องอาศัยรูปร่างกายเราจะรักษาศีลก็อาศัยรูปร่างกายเราจะนั่งภาวนาก็อาศัยรูปร่างกายเราจะมาพิจารณารูปขันธ์ของเรานี้ให้เข้าใจจะทิ้งรูปขันธ์ได้จะเข้านิพพานก็ต้องมาดูรูปร่างกายขันธ์ห้าอันนี้นี่ธรรมะเนี่ยนะจึงจะรู้แจ้งซึ่งธรรมถ้าไม่รู้ก็ต้องมาเกิดอีกอยู่ดีๆเนี่ยนะนี่เนี่ยนี่พอเข้าใจไหมให้มาเอาให้สั้นๆแค่นี้แต่ต้องกระทัดรัดหน่อยแต่มันปัญหาอื่นนี่ธรรมะมันเป็นอย่างนี้พระเจ้ามันสัพพัญญูนะถ้าอาตมาอธิบายให้ฟังแต่อาตมาถ้ามันจบแล้วมันก็จริงจึงจะจบนะอธิบายให้ฟังก็พออธิบายได้แต่เป็นอธิบายเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาตมารู้แจ้งแล้วตัวนี้เป็นที่ข้ามพ้นจากวัฏสงสารมันใครทำได้คนนั้นก็หลุดพ้นคงไม่ได้มาเมืองกรุงเทพอีกแล้ววันครับไม่ได้ไปเกิดประเทศไหนอีกแล้วในเบื้องต้นท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่คนมีความหลงก่อนจึงปรุงขึ้นภายในจิตทั้งตนหลงทั้งดีทั้งไม่ดีก็จึงปรุงขึ้นจากนี้อวิชชาคือความหลงความไม่รู้จ
จึงได้ปรุงเป็นสังขารเหมือนพูดเมื่อกี้ปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอนิจจสัพพสังขารเป็นต้นฝ่ายทั้งกิเลสความเกิดทั้งคนอยู่ตรงนี้เราเกิดอยู่ทุกวันนี้สังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณจะหมายรู้สังขารต้องปรุงก่อนว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ถ้าปรุงแล้วเขาจะไปยึดเอาวันนี้วิญญาณนั้นจะไปหมายรู้เอาที่เขาปรุงเขาจะปรุงดีหรือไม่ดีมันเขาจะไปยึดเอาคนปรุงดีก็ไปดีตายไปปรุงไม่ดีก็ไปเกิดที่ไม่ดีนี่ตรงนี้เป็นสังขารวิญญาณเขายึดเอาพอยินวิญญาณวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังก็เป็นนามรูปนามรูปเกิดขึ้นภายในจิตจะสร้างเป็นวิมานในอากาศจะเอารูปนั้นจะเอารูปนี้ก็คิดฉันอยากไปเกิดผมจะไปเกิดเป็นเทพพบุตรเทพปฏิดาจะไปเกิดเป็นพระอินทร์จะไปเกิดเป็นพระพรหมไปละบัดนี้นะมันสร้างขึ้นภายในจิตนะนี่ไม่ได้สร้างออกมามันสร้างภายในจิตเขาเรียกนามรูปไม่ใช่รูปเป็นนามรูปเป็นภายในมันแต่ภายในหมดนี่ก็เป็นนามรูปนามะรูปปัจจาชลายตนะธรรมชลายตนะนี่คือเมื่อมีนามรูปมันออกสัมผัสกับอารมณ์เข้าใจป่ะเป็นผัสสะปัจจะปัจจยาเวทนาก็เกิดเป็นทุกข์เป็นสุขเกิดขึ้นเหมือนกับอาการมาสัมผัสกายของเรามันหรือว่าจิตของเราสัมผัสความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนั่นก็เกิดตัณหาบ่เนี่ยปัจจยาตัณหาเกิดตัณหาเป็นเชื่อมโยงกันเอ๊ะมันสุขก็อยากได้อย่างนี้แหละมันอยู่คนเดียวมันแหละมันคิดอยู่คนเดียวอยู่ภายในจิตทั้งนั้นเลยอยากได้อันนี้ไม่อยากได้อันนี้อยากได้มันสัมผัสแล้วนะก็เหมือนเราไปสัมผัสเย็นก็อยากอยู่ที่มันเย็นสบายสัมผัสแอร์อย่างนี้นะแต่สัมผัสมันร้อนไม่เอาอย่าเอาอันนั้นนี่มันอยู่งั้นคือเป็นตัณหาความดิ้นรนอยากเมื่อเกิดตัณหาเป็นเมื่อเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานมันยึดเอาจริงๆแล้วมันเอาอันนี้แหละมันยิ่งปรุงยิ่งแต่งเลยจะสร้างวิมานกันใหญ่เลยในใจจิตใจจะเอาอันนี้ให้ได้เห็นไหมบางคนเขาคิดอยู่ที่บ้านนะจะไปซื้อเอาของอันนั้นมันซื้อยังไม่ได้เนี่ยคิดนอนคิดนอนอ่านนอนไม่หลับอยู่นั่นจะเอาอันนี้เราไม่ได้สักทีจะเอาเพชรวิเลียนนี่ก็ไม่ได้ใช้สร้อยก็ไม่ได้นาฬิกาก็ไม่ได้คิดจะสร้างบ้านหลังแบบนี้เหรอมันไม่เมื่อไรจะมีเงินมันคิดเนี่ยเขาเรียกเขาคิดอยู่ภายในจิตทั้งเขาพอคิดแล้วก็มันสร้างเป็นภพขึ้นอุปทานมันยึดแล้วอุปาทานังปานนาปัจจยาภาโวก็เกิดเป็นภพเนี่ยเกิดเป็นภพแล้วก็ก็เกิดเป็นชาตินั่นมาแล้ววันนี้มาแล้ววันนี้ก็เลยมาเป็นตัวเขาเหมือนอย่างพวกเรานะเอาละชาติไหนจะเอาอะไรจะเอาอะไรมันพอมันทำบุญทำกุศลต้องทำบาปก็จะไปบาปทำบุญก็จะไปบุญนี่เป็นชาติเป็นภพชาติขึ้นมาแล้วเป็นตัวแล้วด้วยแบบนี้มันเป็นชาติขึ้นมาแล้วพอเป็นชาติพ้นภพเป็นชาติขึ้นมาก็มีชราความแก่พยาธิมรณะเกิดขึ้นเหมือนอย่างพวกเรานี่ก็เรียกว่าสมุทัยโหติเป็นสมุทัยเป็นเดินเกิดแห่งของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นวงเวียนมาตั้งแต่ต้นนะแต่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปชลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะเราเป็นอยู่นี่เรานั่งกันอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่แหละท่านเกิดมาจากสมุทัยสมุทัยก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสตัณหาสมุทัยเป็นกิเลสตัณหาเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเกิดอยู่อย่างนี้ก็เลยวนอยู่อย่างนี้จึงเปรียบเทียบเหมือนกับมดเนี่ยมดแดงนี่เอาขันนี่แหละเอาไปไว้ปากขันมันก็เดินรอบขันเดียวไม่ลงสักทีไม่ลงหนีสักทีเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละวนอยู่นั่นเหมือนพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมัฏฏสงสารอยู่ตรงนี้เป็นองค์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบในยามสุดท้ายปัจฉิมยามพระพุทธเจ้าพิจารณาตรงนี้เองมันเมื่อพิจารณาตรงนี้จะทำยังไงแล้วมันเกิดไม่สิ้นสุดอย่างนี้ยังเลยสร้างมิจฉาไว้ตัดตัวออกเป็นเอาเป็นวิชาวันถ้ารู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเกิดเพราะอย่างนี้ถ้าพูดสรุปแล้วอวิชชาตัณหาอุปทานกรรม
อวิชชาคือความหลงก็เกิดตัณหาความทะยานอยากก็มีอุปทานความยึดมั่นในความอยากสัมผัสตนก็เลยสร้างกรรมขึ้นมันพอสร้างกรรมขึ้นก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วนี่ก็ดูกันเอาเองมันอาตมาพูดนะใครจะสร้างกรรมอะไรใครจะไปในโลกใครจะไปสวรรค์ใครจะเป็นสัตว์เดรัจฉานใครจะเป็นมนุษย์สูงสูงต่ำต่ำกว่ากันนี่นี่เขาเรียกสร้างกรรมนี่เราก็รับกรรมนั่นอยู่ไปเลยวนมันนี่เมื่อรู้จักมันวนอย่างนี้เราจะทำยังไงก็จึงจะสร้างปัญญาที่ตัดกงกรรมดุมเผาอันนี้เห็นทำลายมันได้จึงได้สร้างกาธรรมจักรไว้เห็นมั้ยวัดนั่นน่ะก็คือกล่าวถึงเรื่องมันเป็นวงกลมนี่น่ะก็คือเราเวียนว่ายตายเกิดพอมีกงแล้วก็มีกรรมเห็นมั้ยนี่ก็ต้องสร้างกรรมกรรมมันก็มาปักลงไปนี่มาเป็นดุมมันก็คือคุมคือวิญญาณคุมกรรมควบคุมมันก็มีเผามันทำให้มันหมุนมันเดินไปไม่ทีอยู่สิ้นหยุดก็คือเผาก็คือใจนี่แหละนั่นก็หมุนผูกพันอยู่ในนี่เห็นไหมยมเคยเห็นล่อไหมรถมันก็เหมือนกันนั่นแหละรถมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันเดียวกันแต่มันล่อเกวียนมันดูง่ายหน่อยที่ได้ทำกาธรรมจักรวันนี้เราต้องมีสติปัญญาที่ว่าจะตัดกงกรรมนี่ต้องมีปัญญานะต้องไม่ให้มันหลงต้องดูก็จังคนจังวกเข้ามาดูนี่แหละมาดูถึงภพชาตินี่มันเกิดมาจากไหนจึงได้ค้นคั่วหารากเง่าข้อมูลในสมุทัยนี่เป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์นี่มันออกมาจากสร้างกรรมนี่เองแต่พอออกมาจากสร้างกรรมนี่จังวนอยู่นี่ก็เลยหาสร้างแต่กรรมดีก็มาเกิดดีอยู่ก่อนทำยังไงจะทิ้งกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วได้ทั้งสองอย่างนี่แต่รู้แจ้งเห็นจริงหมดทำไงเจ้าดาบในดาบเพชรก็คือสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิอาวุธฟันสร้างขัวก็จะเอาล่ะมันจะขาดไม่กงนั่นถ้าฟันตัวต้นนี่อวิชชานี่ออกเป็นวิชชาแล้วพอรู้แจ้งทุกอย่างรู้ชัดหมดในโลกโลกวิทูรู้แก้งโลกสังขารทั้ง2อย่างที่พูดมาพิจารณาธรรมะ2อย่างพอรู้แจ้งนั่นเอ้ามันมาพูดให้ฟังย่อๆนะพอลูกแก้งมาเกิดมาเป็นคนนี่แหละถ้าเกิดอีกมันจะทุกข์อีกนะพูดอย่างง่ายๆนะรวยก็จะทุกข์จนก็จะทุกข์อ้วนก็จะทุกข์ผอมก็จะทุกข์เท่าเก่านี่แหละไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์มันจะยอมไหมจะยอมลูกไหมพูดง่ายๆแต่มันไม่พูดให้ฟังเฉยๆถ้ายอมว่ามาเกิดมันเป็นทุกข์อยู่ก็ไม่อยากมาเกิดเลยต้องจะตัดออกมันก็เบื่อมันเบื่อบ้างไหมหรือเบื่อแต่ว่ามันลุงลังซะก่อนเรื่องเบื่อเวลามันไม่ลุงลังก็ลืมรับไอ้ตรงนี้นี่วันนี้ถ้ามันรู้มันก็ไม่ปรุงใช่ไหมฉันไม่เอาละผมไม่เอาละมาเกิดอีกนี่รวยก็จะทุกข์อยู่นี่ไม่ปรุงในสังขารนี่มันสังขารพอวิชาเกิดขึ้นสังขารก็ไม่ปรุงสังขารก็ดับที่นี่พอสังขารดับวิญญาณก็ไม่มีอะไรจะหมายรู้เพราะสุขกับทุกข์เขาไม่เอาใช่ไหมเขาไม่ยึดมั่นแน่นี่ในภพชาตินี่มันเห็นแต่ทุกข์เปิดเผยอยู่ตลอดเลยไม่เห็นสุขเลยเขาจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเขามีนิพพิทาความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดเกิดขึ้นวันนี้เมื่อมันวิญญาณมันดับรูปนามรูปมันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่สร้างจะไปเกิดสวรรค์มนุษย์พรหมโลกหรือจะขี้ลายหรือจะเอาสวยหรือจะเอาอ้วนหรือจะเอาผอมมันไม่เอาแล้วได้มั้ยนี่นามรูปไม่สร้างขึ้นภายในจิตมันก็ดับนามรูปดับเครื่องสัมผัสมันก็ไม่มีตลาดจะตนะไปสัมผัสเมื่อไปสัมผัสเครื่องสัมผัสไม่มีมันดับนั้นก็ไม่มีเวทนาเวทนาทุกข์สุขมันไม่มีมันก็ไม่หยุดอีกเวทนาก็สุขทุกข์มันไม่เอามันดับอีกตัณหามันก็ไม่เอาสิบัดไม่เอาเหมือนโยมไม่เอาแล้วร้อนก็ไม่เอาหนาวก็ไม่เอาแล้ววันรวยก็ไม่เอาจนก็ไม่เอามันก็ไม่ติดสิบันนี้มันก็ไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมันเมื่ออุปทานดับภพชาติก็ไม่มีเพราะไม่ต้องการภพชาติเพราะกลัวมันทุกข์อีกไม่มีภพชาติหรอกความเท่าความแก่มาจากไหนถ้าไม่มีรูปบันนี้โยมถามโยมลองดูก็ได้ถ้าไม่มีรูปร่างกายแล้วมันจะมีเท่ามีแก่ไหมมีฟันหลุดฟันหลอนนั่งเหี่ยวนั่งแห้งหัวขาวหัวงอกไหม
หนังเหี่ยวหนังแห้งไหมไม่มีเพราะมันไม่มีรูปอันนี้อันนี้มันมีรูปอันนี้มันก็จึงเป็นอย่างนี้เพราะไม่มีมันก็ไม่เกิดใช่ไหมโยมว่าไงดับนิโรโธโหติดับสนิทเอาดับแล้วคงจะไม่สนุกบางคนนั้นไปนิพพานไม่ไปหรอกอาจารย์ไม่สนุกหรอกไม่มีรูปคนจะว่าอย่างนี้เป็นส่วนมากมีรูปมันสนุกถ้าไม่มีรูปมันไม่สนุกเพราะเมืองนั้นมันไม่มีรูปแต่มันจะรูปธรรมคำว่ารูปธรรมก็คือรูปของจิตเท่านั้นเองอันมาพูดให้ฟังเฉยๆนะไม่ใช่อันมาได้อันมาพูดให้ฟังง่ายๆอย่างหนึ่งนะผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วเนี่ยผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะไม่มีผู้หญิงผู้ชายโยมต้องเข้าใจอย่างนั้นจิตของคนนั้นจะเป็นเหมือนกับเป็นพระอยู่ตลอดหมดเลยถ้ารูปก็จะเป็นพระโยมผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นพระเห็นบ่อนางภิกษุณีเขาเป็นชั้นแสนนะเขาเป็นพระอรหันต์อยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ก่อนหน้าประเทศไทยมันก็จะได้เหมือนกันนี่นะมันปฏิบัติถึงพระภิกษุโยมก็เหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันเพราะธรรมะมันยังเต็มบริบูรณ์อยู่ไม่ได้เสียมไปที่ไหนที่พูดกันมานี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปด้วยนะยังอยู่อย่างเดิมมันยังมีอยู่สมบูรณ์อยู่แต่เราจะปฏิบัติถึงไหมเป็นจังว่ามีนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัดคลายความกำหนัดก็คือความไม่ยินดีมันไม่ยินดีก็คือไม่มีอุปทานเมื่อมีอุปทานก็เลยไม่เกิดพอไม่เกิดก็เหมือนกับคนไปไม่ติดคนนี้ดีก็ไม่ติดคุยกับเขาเราก็เดินหนีคนนี้ไม่ดีก็ไม่ติดก็เดินหนีได้พูดให้ฟังออกมานอกๆให้ดูถ้าไม่ติดใครเมื่อไม่ติดใครก็เลยไม่เกิดกับใครถ้าติดหมาก็เกิดเป็นลูกหมาติดคนก็เกิดเป็นลูกคนนั่นตรงนั้นเสียยึดอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้มันไม่ติดแล้วมันก็เลยไม่ยึดไม่ยึดก็เลยไม่เกิดเหตุฉะนั้นเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งตรงนี้แหละเห็นจริงนี่จึงได้อาสวัคคายานญาณอย่างรู้ตัดกงกรรมขาดกระเด็นอยู่ใต้ล่มสีมหาโพธิ์จึงได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นต่อพระพุทธองค์ว่าพิจารณานี่เองอันมาก็พิจารณาแต่มันยังไม่ขาดมันพิจารณาหาหลวงปู่ตื้อจนเห็นหลวงปู่ตื้อก็เอาสู้ตายเลยถึงตีสามขั่ววันจึงเห็นนะแต่ถือว่าหลวงปู่ตื้อมาหาหรอกไม่ใช่จะมาไปหาท่านได้พิจารณานี่แหละดูหาเป็นเวลาเป็นมรณภาพไปได้11วันนะจะมาหาจนอิดจนเหนื่อยเลยถ้าไม่เห็นนี่ยอมตายอยู่กับเก้าอี้อยู่นอกกติพอเห็นจึงเข้าพักผ่อนตีสามขั่วบุกตั้งแต่หัวค่ำนะหลายวันได้ไปเจอมันเป็นรูปพระที่สมบูรณ์เลยเหลืองอร่ามอย่างสมบูรณ์มันทองคำนี่จีวรท่านนุ่งห่มอันนี้ครูบาอาจารย์ทุกองค์ที่ท่านพ้นทุกข์ถ้าท่านเป็นพระอยู่ตลอดท่านก็เลยไม่ติดใครเข้าใจป่ะท่านก็ต้องไม่เกิดกับใครให้เกิดกับใครกับตัวนั่นแหละตัวที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการอยู่พอไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์เกิดมันก็มีทุกข์อาตมาเลยพูดให้ฟังย่อๆแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ใครนะโยมผู้หญิงนี่แหละก็ภาวนาไม่ให้ติดผู้หญิงฟังออกไหมโยมผู้หญิงก็ไม่ให้ติดผู้หญิงพอติดผู้หญิงมันต้องมาเกิดใช่ไหมเนี่ยไปเกิดติดผู้หญิงไปเกิดกับหมามันก็เกิดกับผู้หญิงกันแล้วเกิดกับแมวกับไก่กับโคนั่นมันเกิดกับคนก็เกิดกับผู้หญิงก็ต้องเกิดอีกอยู่ดีๆต้องทิ้งผู้หญิงได้นะไม่คิดถึงทิ้งผู้ชายนะทิ้งผู้หญิงเอาสุดท้ายเลยดีกว่าผู้ชายก็เหมือนกันต้องไม่ติดก็จึงจะไปได้เหมือนกันถ้าไม่ติดผู้หญิงก็ไม่จะเกิดแต่มาก็ไม่มาเกิดฉะนั้นมันก็ติดแม่ก็จะมาเกิดกับเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เกิดจากผู้หญิงนั่นเกิดจากท้องผู้หญิงพระพุทธเจ้าก็เกิดจากท้องผู้หญิง
ันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านพ้นทุกข์ก็เกิดจากผู้หญิงแต่ท่านไม่ติดผู้หญิงอีกท่านก็เลยไปได้ผู้ใดติดอยู่ก็เกิดอีกแต่จะเกิดแล้วเราจะหาวิธีล้นพบล้นชาติตรงไปเดียวนี่แต่มาจึงอยากให้เข้าใจว่าถ้าวันนี้เราคิดปรุงอะไรถึงร้อยครั้งเราก็เกิดร้อยชาติตายร้อยชาติเดียวถ้าจะย่นลงมาถ้าเกิดคิดถึง15อารมณ์50อารมณ์แล้วก็เกิด50ชาติถ้าเราคิดถึง20อารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็เกิด20ชาติถ้าเราคิดถึง10อารมณ์แล้วก็เกิด10ชาติในวันนี้นะต้องตาย10ชาติด้วยทำยังไงเราจึงจะคิดได้ถึง7อารมณ์และเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นสัตตุปรมะถ้าคิดถึง6อารมณ์1วัน1ทั้งวันทั้งคืนเราก็ได้เป็นพระโสดาบันอันดับอีกอันดับหนึ่งถ้าเราคิดเป็นอารมณ์เดียวชาติมันเกิดมันก็หมดแล้วเอกภพ4พระโสดาบันบุคคลก็พ้นทุกข์อย่างนี้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีอารมณ์เดียวถ้าท่านไม่ติดอะไรท่านมีอารมณ์เดียวอารมณ์นิพพานเข้าใจมั้ยอยู่ภายในจิตของท่านทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนท่านตื่นอยู่ตลอดเลยท่านไม่หลงอะไรจึงว่าโลกวิถูลูกแกงโลกเรานี่ไม่รู้กี่อารมณ์ตาไปเห็นก็เข้าตาหูไปเห็นฟังก็เข้าหูจมูกเข้าจมูกผีกิเลสลิ้นไปรับรสก็เข้าลิ้นกายไปถูกร้อนถูกหนาวเข้ากายอีกไม่สุมอยู่ในใจรับเอาประตูทั้ง5เปิดทั้งวันใช่ไหมทั้งคืนก็ยังเปิดอยู่ยังฝันไปที่อื่นยังไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อยู่เพื่อนทั้งคืนยังเปิดประตูอยู่รับก็ไม่รับดูจิตนี่เป็นอย่างนี้แหละปิดประตูก็ยังไม่ได้โจรขโมยเขาทั้งวันทั้งคืนเลยมันก็ปล้นเจ้าของบ้านได้ไหมยอมว่าไงเจ้าของบ้านก็เลยทุกข์เพราะเขาปล้น เห็นไหมโจรปล้นเขาเนี่ยเขาเฮ่ๆอยู่ทั้งหลังเราเมื่อกี้นี่โจรปล้นตาเขาดูมาแข่งกันเห็นหมดปล้นไปหมดทั้งสตางค์เลยทั้งอยู่นั่นน่ะห้องกันอยู่นั่นแหละมันมาก็วิ่งพม่าทําปล้นตาแล้วมาปล้นจิตอีกด้วยดูนั้นปล้นได้ลึกซึ้งนะเนี่ยก็เรียกว่าเปิดประตูไว้มันเข้าตากิเลสฟังออกมั้ยสูงนั่นมาไม่อยากพูดเลยปัจจัยการ12นี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อาตมาทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วมาศึกษามาตั้งแต่พรรษาเก้าเท่าปานนี่นะศึกษาอันนี้แหละทุกวันนี้ถึงหาพิธีตัดภพตัดชาติไม่มีอย่างอื่นมาเรียนอยู่ทุกวันนี้มาเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนตรงนี้นะเพราะอาตมาเรียนทุกวันมาก็พูดได้อย่างไม่มีปัญหาเนี่ยดูนะทั้งตบมือทั้งกิเลสหมดทั้งเงินด้วยนะไม่ใช่มาตบมือเฉยๆนั่นเอาปัญหาใหม่ปัญหาไปโดยไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเขาแหละแต่มันผิดพลาดไปนั่นก็ถือว่าศีลอย่างหยาบมันเราก็เหมือนไม่ผิดเพราะเราไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ศีลอย่างกลางนั้นก็เหมือนกันเราไม่พูดเพื่อจะให้ฆ่าแต่ศีลอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตเราคิดเป็นห่วงเขาจิตของเรายังไม่สงบดีเพราะมันผิดศีลละเอียดจนเป็นอธิที่ใจที่ต้องคิดถึงชีวิตเขาตรงนี้นะถ้าหากเรารวบรวมลงหมดก็มันเหลือวิสัยแล้วก็ทำบุญอุทิศให้มันเสียหรือว่าแผ่เมตตาให้มันก็ตัดออกไปเพราะเราเหลือวิสัยที่จะรักษาเมื่อเราเดินไปเหยียบมดล้มทับมันดังนี้พระเจ้าท่านสอนกับภิกษุไว้ควงค้อนออกจากกำแพงวัดไปถูกหัวกาตายทั้งนอกเพราะกามยังอินเดียมันเป็นล้านๆนั่นนะมันก็จริงๆนะเมื่อไปดูแล้วมันต้องน่าจะถูกอย่างนั้นก็ไม่ขาดศีลแต่ภิกษุยืดดูแล้วไปเห็นกาตายใจมันยังคิดอยู่ก็เลยไม่แล้วก็ต้องแสดงอาบัติเพื่อจะปลงแต่ก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเพื่อจิตมันเป็นห่วง
ถ้าเป็นมดนี่ถ้าเราไปถูใส่ตัวมันตายจริงๆมันก็ต้องสินขาดดีๆสินหยาบมันก็ขาดถ้าเราไล่มันป้าไล่มันเคาะมันเฉยๆอยากจะพิทุบตัวมันก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเกิดมันตายแบบนี้เพราะเราไม่ได้เจตนาไปฆ่ามันจะไล่มันไปเฉยๆถ้าปวกผู้ที่พูดเรื่องปวกนี่คงจะผิดแน่นอนก็ฆ่ามันเอาบ้านไว้มันสินค้อนหยาบๆขาดไปเลยมันเพราะเจตนามีอยู่แล้วมันขาดวันนี้คงจะสงสัยเนาะจะทำยังไงเราบ้านถึงจะอยู่ได้มันเอามีพิธีแก้ครับแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้เราจะหาวิธีแก้ไขจะงัดออกหรือยังไงแล้วครับหาวิธีจะไล่มันออกได้ด้วยวิธีไหนจะยาแล้วจะกั้นก็ให้อย่าไปกั้นใกล้ตัวมันกั้นไปทางนอกถ้ามันเดินเข้ามาเป็นเรื่องของมันถ้าอยู่ทางนอกอยู่ทางนอกไกลตัวมันแต่มันถูกกินมันจะพากันหนีเองมันนี่วิธีแก้ไขมันมดก็เหมือนกันถ้าเคาะไล่ไปงั้นอย่างใจเย็นหน่อยมันก็อาจจะหนีไปได้มันเพราะทุกอย่างเขาก็เรื่องกินของเขาทั้งนั้นแหละนะกินแต่มันก็ผิดแต่ที่ขับรถฉะนั้นขับรถมันจึงพระมันจึงไม่ให้ขับรถนะตอนมันจะเหยียบมดเหยียบปวกเหยียบอะไรเหยียบหมาเหยียบไก่เหยียบอะไรทุกอย่างมันมีเรื่องหมดขับไปแล้วมันแบบสินขาดเป็นแถวเลยเหยียบมดมันสี่ล้อมันไม่รู้กี่ตัวพระนะยังจะดื้อขับอยู่ก็ไม่ทราบแล้วหรอกถ้าเป็นเรื่องของพระองค์ไหนขับก็เป็นเรื่องขององค์นั้นองค์นี้ไม่ได้ขับสักทีแล้วแต่นั่นแหละพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงไม่ให้ขับร่อขับเกียนขับรถขับเรือมันผิดศีลเราฟังเข้าใจเนาะพิธีแก้ไขก็บอกแล้วเนี่ยบอกพร้อมแล้วอย่าไก่อย่าไปกันนะแต่มันเหลือวิสัยนะจริงๆมันของยังมาไม่ทันมันบอกไปก็แล้วกันซะนี่นะของมันไม่มาไม่ทันพอเขามาดูก็มาไม่ทันจริงๆเนี่ยมันก็เลยศีลไม่ขาดเข้าใจป่าววิธีรักษาแต่ศีลข้อนี้รักษายากนะรักษายากกว่าทุกข้อฉะนั้นแต่ลุกขะเทวดามันจึงเยอะวันนะลุกขะเทวดากับภูมิเทวดามันจึงจะเยอะเพราะเขามีศีลสี่วันนะศีลข้อนี้เขาลุดไปวันนะอาจจะมีเทวดาเฝ้าบ้านมีต้นไม้งามๆมีลุกขะเทวดาอยู่วันนะถ้าศีล5บริบูรณ์ศีลข้อนี้บริสุทธิ์มันไปเป็นอากาศเทวดามันอยู่สูงละตาปฏิงสาไปแล้วอันนะเอ้ยโยมมันรักษายากนะศีลข้อนี้ศีลข้อ4เนี่ยเพราะนั่งอยู่มันมี2คนมันโกหกได้นอนก็โกหกได้ขึ้นเครื่องบินก็ได้ขึ้นรถก็ได้ลงเรือก็ได้มันโกหกได้ทั้งนั้นเพราะมี2คนอยู่กับเขามันโกหกได้ทั้งนั้นมันทํารักษายากข้ออื่นนั้นมันง่ายหน่อยข้ออื่นง่ายหน่อยเอาข้อใหม่ถ้าความดีความชอบฐานะตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายนี่นะมันก็ไม่น่าจะบาปหรอกแต่ให้มันถูกต้องมันนะตามวุฒิตามนั่นของคนเพื่อความเจริญมันนี่เพื่อความเจริญทางหลักพุทธศาสนานี่ท่านให้มียืดจนให้คนนั้นผิดถึง3ครั้งก่อนถ้าสอน2ครั้งยังไม่เชื่อแล้วก็จึงจะเอาออกได้ครับคงไม่ผิดอะไรเพราะความยืดจนพุทธศาสนาไม่ได้ตัดขาดรอยเลยอะไรทุกอย่างคนผิดต้องให้มาแก้ตัวก่อนต้องแก้ตัวถึง2ครั้งแล้วเลิกก็เอาออกได้นะพอสอนแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมอะไรเพราะมันไม่เจริญมันไม่ดีแต่ความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าคนทำผิดศีลข้อนั้นข้อนี้จังๆปล่อยให้มันผิดไปอยู่ไม่หยุดมันไม่ได้ก็ต้องเพื่อจะให้เขาสำนึกตัวเขาได้เกิดเขาไปสมัครงานใหม่อย่างนี้เขาก็จะได้ตั้งใจเขาแล้วจะได้โดนไล่ออกอีกแหละวันหนึ่งเขาก็จะได้รักษาศีลได้บัดนี้ตั้งตัวบริหารงานให้เจริญในชีวิตของเขาเองไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นตัวเขาจะเจริญเองมันศาสนาให้ทำอย่างนั้น
พระเนียนก็เหมือนกันถ้าทำผิดแล้วต้องดูก่อนนะไม่ไปถึงที่สุดก็ต้องทันตกรรมกันไปก่อนลงโทษถ้าทั้งสามครั้งแล้วก็แล้วกันแล้วตัดขาดไปเลยที่โทษมันอ่อนกว่าเท่าข้อสูงสุดก็ตัดไปเลยเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเอาครั้งเดียวตัดไปเลยมันหลักศาสนาบางศาสนามันเสียไปเสียเปล่าชีวิตเสียเปล่าประโยชน์คือผิดแป๊บฆ่าทิ้งเลยแหละคนนี้มันเสียในชีวิตของเขาพอเอาชีวิตเขาไปขังไว้แล้วออกมาใช้งานได้เพื่อให้เขาทำประโยชน์ในชีวิตของเขาต่อนั้นไปเขาก็ได้เป็นคนดีขึ้นมีความดีจนไปถึงเขาตายนี่เขาก็ได้ประโยชน์เยอะความดีเขาแต่เราไปตัดรอนเลยเขาเรียกคือตัดชีวิตของเขาไปเลยเขาก็ขาดในชาติมันนี่ทำไปอย่างนั้นชาติหน้ามาเขาก็เล่นงานตนเองเช่นตนเองก็ต้องขาดรอยเหมือนเขากรรมมันสนองกรรมนะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละทุกวันนี่คนไม่กลัวไม่กลัวแล้วมันก็เอาอยู่นะเอาดีๆนะรักษาดีๆเอาเงินเขามาแล้วก็เขาจะเงินเราคืนอยู่นั่นเนี่ยมันมีเวรไม่หยุดหนังสือจะมากระมดเสียกรรมสนองกรรมกันเลยเอามีอะไรอ่านวันนี้ตรงนี้ที่ต้องเมียหลวงต้องยอมให้เขาเอาจริงจะไม่บาปถ้าไม่ยอมแล้วก็บาปแน่ละผัวนี่บาปแน่ละผิดศีลแน่ถ้ายอมนี่ไม่เป็นอะไรยอมจำนนวันนี้ผู้หญิงเหมือนกันถ้าจะมีสามีสองคนสามคนหนึ่งนี่ต้องสามียอมมันยอมให้มีมันไม่พูดเล่นนั่นมาเห็นมาแล้วนั่นนี่นะผู้หญิงมีสามีสามคนเห็นมาแล้วนะผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมีมาแล้วอยู่ทางอุดรมีผู้ชายมีเมียสี่คนเป็นจ่าแค่จ่าตำรวจเท่านึงมาก็เห็นมาแล้วแต่เขาไม่ผิดกันจริงจริงนี่ยอมจำนนไม่ถือว่าผิดศีลทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเอ้าอาตมาก็จะวกต่อไปให้อีกทีเพราะเป็นกรรมของพวกนี้มันสมมติว่าเขามีสามีสามคนนี่ก็สามีเดิมเขาแต่ชาติอดีตเพิ่นนะแล้วมันมาเกิดในภพนี้มันเจอมันก็ชอบคนเดียวกันก็เป็นภรรยาเขาเพราะผู้หญิงคนนี้เขาเคยเป็นภรรยาของสามคนนั้นมาก่อนหลายชาติก็หลายคนมันนี่ผู้ชายเหมือนกันที่เขามีภรรยาหลายคนก็เพราะภรรยาเก่าเขามาเกิดในยุคเดียวกันเพราะเขาก็เคยมีหลายชาติชาติหนึ่งคนหนึ่งชาติหนึ่งคนหนึ่งชาติหนึ่งคนหนึ่งอย่างเงี้ยสิบชาติมันได้สิบคนแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ใช่มาพูดเล่นนะมานั่งภาวนาดูรู้จักเลยเหมือนกับใครเคยเป็นพ่อเป็นแม่อาตมาอย่างเงี้ยหรือคนอื่นมาถามคนดูแล้วมันใครเคยเป็นแม่อาตมามีมันมาเกิดหลายท้องคนแล้วมันมาชาตินี้พอเจอเข้าไปท่านนะเขาเคยเป็นแม่เก่าเนี่ยเขาจะรักอย่างสุดเหวี่ยงเหมือนกันนั่นนะมาก็รู้มันก็ใครเคยเป็นพ่ออาตมาเนี่ยพอไปแล้วท่านจะก็ยอมมันนะท่านจะเอาอันนั้นนี่ให้อะไรเราก็ดูไปก็พอมินิมิตมันภาพมันเกิดขึ้นโอ้คนนี้เคยเป็นพ่อเราในชาตินั่นท่านจึงเป็นอย่างนี้ยังรู้จักมันยังเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นคนมันจึงเป็นอย่างนี้อาตมาเลยว่าให้ไม่ได้มันเดี๋ยวจะว่าจะมาพร้อมนะไม่ทั้งสองฝ่ายเลยมันมีแล้วทั้งหญิงทั้งชายเหตุฉะนั้นผู้หญิงก็จะเล่นสู้สู่ชายอื่นก็เพราะเป็นสามีเดิมของเขาแม่เขาไม่เอาก็เป็นของเดิมของเขาเขามีลูกตั้งสามสี่คนเขาต้องไปหาคนนั่นอยู่แต่เพราะสามีเดิมของเขาปัญหามันมีเยอะนี่ญาติของอาตมาเนี่ยมีลูกกี่คนเลยมีลูกชายคนหนึ่งมีสามีอยู่ดีๆไม่รู้เล่นกี่คนสามีก็เขาวัดจำศีลเฉยเลยเป็นเรื่องของแม่บ้านไม่ใช่เรื่องของผมระหว่างเขาเคยบวชแต่เป็นอย่างนี้วันนี้อันมาบวชจึงรู้ดีมันรู้เข้าใจจริงผู้ชายก็เหมือนกันอันมาก็เลยไม่ว่าให้ใครหรอกเพราะมันเป็นอย่างนั้นเป็นกรรมแต่อดีตเนี่ยถ้าไม่เชื่ออาตมาเนี่ยนั่งอยู่ในนี่อาจจะมีสักคนหนึ่งก็ได้นะ
แต่จะเป็นใครแล้วแต่เวลาทำบุญนะมาไปก็เป็นผู้จัดการธนาคารนะอันนี้มนไปฉันที่บ้านนิมนต์ฉันเสร็จแล้วได้ลูกชายคนหนึ่งนะลูกชายเขานั้น2ขวบนี่นะเพื่อนเขาก็เป็นผู้จัดการทั้งนั้นหลายธนาคารมาร่วมในงานแล้วก็เลยบอกภรรยาเขาบอกมาเคลียร์ของด้วยกันชาติหน้าจะได้พบกันอีกเขาบอกสามีเขาก็มาอยู่ภรรยาพอเคลียร์ของเสร็จนะวางตรงมันมารับของเอาพารับอยู่ที่ตรงหน้าเขาบอกออกมาเลยยังไม่ทันให้พรเลยขอพบแต่ชาติเดียวในชาติหน้าไม่ต้องการอีกแล้วสามีคนนี้มันโอ้ยก็ยังไม่ได้รับพรเลยมันประกาศเลยนี่มันแยกอยู่แล้วจิตใจของเขาเข้าใจป่ะนี่กลัวชาติหน้าเขาต้องไปพบคนใหม่คนนี้เขาไม่ต้องการเนี่ยเกณฑ์ของด้วยใจมันไม่ต้องการนี่แหละมันจึงมีหลายคนคนหนึ่งหลายชาติจึงมีคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่อย่าล้างกันคนที่อะไรไปมีคนใหม่ทุกวันมาเลยเฉยๆมารู้เรื่องอย่างนี้มันเรื่องภาวนาดูเรื่องนี้เพราะเขาการที่เขาหย่ากันเขาไปเอาคนใหม่หรือเขาหย่ากันไม่เอาเลยอย่างนี้นั่นเป็นอำนาจของกรรมของเขาที่สร้างไว้แต่ชาติอดีตจริงๆมันดูญาติโยมในวงตระกูลนัตตมานี่สามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยสามีก็ดื่มเหล้ามาแล้วก็ตีกันกับเมียทุกวันเลยโยมพีดกันเลยเรียกว่าสามีภรรยาเรียกว่าภรรยาเป็นผีหรือภรรยาสามีเป็นยักษ์นี่แหละตีแต่กันแต่ไม่ละกันโยมตีกันจนเจ็บนะแต่ก็อยู่ด้วยกันอยู่มันคำเบียนจริงๆนะบางทีตีฝาบ้านใส่กันทับถ้วยทับชามข่วงใส่กันวุ่นวายมันวันนี้เวลาภรรยาของเขาเสียไปมาก็ไปสวดแล้วพี่ทำเขาก็ร้องให้คิดถึงเมียเขาลูบหีบอยู่เอ๊ะแต่ก่อนตีกันมันไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้นั่นมาสวดแล้วอันนี้คิดถึงเมียร้องให้จะไม่กินข้าวสักสามวันมันนี่อันก็ร้องเมียมันด่าซะแหลกเลยด่าทั้งโคตรเลยมันแล้วก็พี่นี่แหละก็เป็นของเขาอันน่ะของเดิมของเขาก็จะด่าแค่ไหนก็ไม่ทิ้งกันหรอกก็จะพิษแค่ไหนก็ไม่ทิ้งกันเพื่อนอาตมาก็มีเป็นครูสอนโรงเรียนเมียมันด่าแต่ละครั้งด่าแหลกเลยด่าโคตรเชื่อเลยมดแล้วยังอยู่ด้วยกันอยู่เดี๋ยวลูกเป็นสาวมาทั้งคู่นะมาหาอาตมาก็เลยถามว่าไม่ด่ากันอีกเดี๋ยวเพราะกันละอายมันปีนี่แหละต้นปีมาไปเทศแล้วก็มาฟังทั้งคู่แต่ไม่เทศเรื่องอย่างนี้ฟังแต่เขามาหาที่กุฏิน้อยๆคนนั้นจะมาไม่ด่ากันอีกบทเดียวนี่มาเลยถามแก่แล้วมาแล้วมันเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนนี่เป็นกรรมพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องกรรมเอาไว้เนี่ยมาก็เลยสบายใจลูกเหมือนกันเกิดขึ้นมาบางลูกบางคนสอนยากจริงๆเกิดขึ้นมาแล้วตัวอย่างนี้แหละมันจะไปเกิดเป็นลูกคนอื่นชาติต่อไปมันก็ไปตกต่ำเป็นลูกคนจนบางคนก็สอนง่ายดีกว่าพ่อกว่าแม่เราก็อยากให้คนดีๆอย่างนี้นะมาเกิดมันก็ไม่เกิดเพราะมันต้องไปเกิดตระกูลสูงเพราะมันทำบุญเก่งกว่าเราทำดีกว่าเรารักษาศีลภาวนาก็ไปเกิดสูงๆอย่างนี้แหละสรุปแล้วไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่รู้ใครเป็นญาติกันมันญาติโยมมาฟังเทศด้วยกันไม่รู้ใครจะเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันเป็นหลานเป็นเหลนกันนั่นก็เป็นวัฏจักรวัฏวนนั่นลูกใครเป็นสามีภรรยากันไปนั่นเห็นบางคนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายนี่มีสามีภรรยากันทั้งคู่เลยแต่เขาอยากเป็นเสี่ยวกันมันผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยากเป็นเสี่ยวกันเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนแต่เขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะเป็นเพื่อนเคยเห็นกันอย่างนี้เชื่อกับเป็นเสี่ยวกันนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้โยมจะวกให้มันชัดเจนดีกว่านะเห็นไหมผู้หญิงเขาเอาผู้หญิงทุกวันนี่ผู้ชายเขาเอาผู้ชายนั่นแหละสามีภรรยาเดิมของเขาแต่เขาเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งคู่เชียวผู้หนึ่งก็อยากเป็นผู้หญิงคืนไปอีกผู้หนึ่งก็อยากเป็นผู้ชายอาตมาก็เลย
เขาก็คงจะสำนึกตัวเขาก็รวยนะท่านมาเห็นผู้ชายที่เป็นผู้หญิงท่านมาก็ผ้าวางลงให้เขาเข็นของดูแล้วเขาคงเศร้าใจดูถ้าเขาตัดผมผู้ชายใส่เสื้อผู้ชายกางเกงผู้ชายมันผู้หนึ่งก็ใส่กระโปรงเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงมันต้องคู่กันมาเรียกรับประเคนดูเขาเศร้าใจคือเขาเป็นผู้ชายมาก่อนแต่บัดนี้เขาก็ผิดศีลข้อ3นี่เนาะแล้วตกลงจากหมามาแล้วก็มาออกจากหมามาก็มาเป็นกระเทยเอาท่านไม่เป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายนี่จะมาเป็นผู้หญิงก่อนออกจากผู้หญิงแล้วก็จะมาเป็นกระเทยออกมาเป็นกระเทยผู้ชายมดตายจากชาติกระเทยไปจึงจะเป็นผู้ชายสมบูรณ์ผู้ชายนะตามไต่ตามขั้นระดับของเกิดของภพชาติจากนรกมามันจะเป็นอย่างนี้วันนี้ผู้หญิงบางคนเขาอยากเป็นผู้ชายเห็นไหมผู้หญิงบางคนใส่กางเกงใส่เสื้ออะไรเอาผู้ชายทั้งนั้นไม่เอาแล้วของผู้หญิงวันนี้ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงที่นี่ก็เจาะหูใส่มาครับมาใส่ตังหูใส่กระโปรงสั้นๆเดินมาวัดดวงแขนดูกันหัวกันหนึ่งโอ้ผู้ชายเนี่ยนี่วันนี้จะมาไปดูที่ซิดนีย์ออสเตรเลียยมเขามาฟ้อนกันมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่เขาใส่กระโปรงหมดทุกคนเขาเต้นเขาเล่นระบำอะไรกันวันนี้ก็คนโฆษกโทรทัศน์เขาผู้หญิงเขาบอกว่าเขามาเต้นนี่นะผู้ชายมาเต้นระบำหนึ่งมันเป็นเกย์นี่เป็นกระเทยฝนก็ตกลงมาฟ้าผ่ามันตายหมดก็บ่ผ่าว่าสินี่มันว่าพูดภาษาอังกฤษอันผู้หญิงมันเกลียดผู้ชายให้แต่งตัวแบบนั่นมันผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็จิตใจเขาเป็นผู้หญิงอยู่แต่เขามาเป็นผู้ชายแล้วขั้นจะอธิษฐานอย่างเต็มที่นะโยมอย่าให้มันกำลังกระชังอยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่มันจะมาเป็นกระเทยมันเขาเป็นอยู่นี่ท่านจะเอาผู้ชายเอาผู้ชายจริงๆถ้าทำบุญอะไรข้าพเจ้าขอรักษาศีลภาวนาก็ดีอยากเกิดเป็นผู้ชายไงตั้งรักตลอดเลยหรอกเกิดมาชาติต่อไปจะเป็นผู้ชายเต็มไปเลยหรอกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีแล้วเนี่ยสมัยไหนครั้งพุทธกาลผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงมันจะหมดแล้วยังเหลือเมืองไทยเดี๋ยวนี้มารอฟังแล้วคนคนเดียวมี2เพศนี่เนี่ยได้ยินฟิลิปปินส์มีแล้ว พุทธเจ้าสอนไว้ตั้งแต่คุณน่ะสมัยพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะทรงพระชนอยู่ถ้ามีแล้วเขามาบวชในพระพุทธศาสนาคนคนเดียวเป็น2เพศมีแล้วคนเป็นกระเทยหรือคนเป็นอันนี้มีหมดคนตอนมันเขามีหมดแล้วก่อนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ตอนคนเป็นแล้วนะเหตุฉะนั้นคนตอนจึงไม่ให้บวชกันไม่ให้บวชมีแล้วแต่ไม่ข้างพุทธการนายแพทย์ทันสมัยมีแล้วนะหมอชีวกกมันพัฒน์นายแพทย์ทันสมัยนะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วทำไมนะทำไมประเทศไทยนี่ยังไม่รู้2,000กว่าปีแล้วเนี่ยผ่านมายังมางมกันทีหลังนี่หรอกอันนะโยมเป็นอย่าไปทำนะโยมไม่มันบาปตรงนี้เพิ่นให้เรื่องมันบาปตึกนี่โรงพยาบาลหมอก็คงหมออย่าตกใจนะไปทำมันแท่งคนนี่มันก็ฆ่าคนดีๆฆ่าคนอยู่ดีๆนะมันเอาฆ่าคนคนหนึ่งตายดีๆนะ